ว้าววู้ว้าวไอ้ยะไว้โจอวดเจ๋งว้าวสวัสดีครับไว้โจอวดเจ๋งกับผมอิสรพงษ์เตชะแก้วจากปัญหาน้ำท่วมนะครับทำให้ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมายหนึ่งในนั้นคือข้าวเปลือกวันนี้ผมมีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งครับจะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้สิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ด้านหลังนี้คืออะไรครับเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกครับหรือว่าเครื่อง Bright Dehumidifier ครับผมจากที่ไหนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นเลยพวกเราเนี่ยฮะไปเห็นอะไรถึงต้องมาทำเครื่องนี้ก็จากปัญหาอุทกภัยครับซึ่งบ้านเรามีปัญหาอุทกภัยทุกปีใช่ไหมครับก็คือน้ำท่วมใช่ครับผมก็เป็นไอเดียเริ่มต้นในการคิดเครื่องนี้ครับผมเพราะว่าการลดความชื้นโดยทั่วไปเขาจะทำกันอยู่สองวิธีมีการตากแดดมีข้าวเครื่องอบครับซึ่งทั้ง2วิธีใช้ความร้อนมันจะเป็นการทำลายคุณภาพของข้าวเปลือกครับผมเราก็เลยคิดเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ต้องการทำลายคุณภาพตัวนั้นนะครับเครื่องนี้คือดีและเจ๋งดีและเจ๋งตรงที่เราไม่ใช้ความร้อนในการลดความชื้นทีนี้บอกว่าไม่ใช้ความร้อนในการลดความชื้นแล้วการทำงานของมันล่ะฮะมันทำงานอย่างไรครับผมก็จะใช้แรงหลีส่วนกลางนะครับเพื่อให้น้ำออกไปจากข้าวระดับนึงจากนั้นใช้อากาศแห้งยิ่งยวดที่เป็นอากาศแห้งและเย็นดูดความชื้นในข้าวให้แห้งดียิ่งขึ้นครับผมอากาศแห้งยิ่งยวดคืออะไรฮะเป็นอากาศที่แห้งมากครับแล้วก็เย็นด้วยครับผมซึ่งไม่ได้ใช้ความร้อนเหมือน2วิธีข้างต้นที่เขาใช้กันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมฮะฟังมาทั้งหมดแล้วบอกว่าเจ๋งบอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเมื่อทำงานแล้วเครื่องนี้จะมีกระบวนการอย่างไรบ้างเริ่มต้นเลยครับครับผมเริ่มต้นก็คือเราจะใส่ข้าวนะครับไปในเครื่องเซนทริฟิวครับผมอันนี้คือข้าวเปลือกที่เปียกอยู่ครับผมครับผมพอเราใส่ข้าวไปปริมาณที่เครื่องทำได้นะครับแล้วก็ปิดชื้อพอปิดฝาเสร็จปุ๊บต่อจากนี้เราก็จะทำอะไรต่อฮะเราก็จะเปิดสวิตช์ทำงานของเครื่องครับไหนลองดูซิตอนนี้เครื่องทำงานอย่างไรคือตัวถังนี่ก็จะปั่นน้ำให้เสด็จน้ำครับแล้วตัวอากาศจะเป็นตัวดูดความชื้นจากข้าวออกมาครับเห็นบอกว่ามีการทำงานคือ2ส่วนใช่ไหมฮะแต่ละส่วนคืออะไรบ้างครับผมส่วนแรกคือเป็นส่วนของอากาศแห้งนะครับโดยอากาศจะถูกดูดเข้ามาโดยตัวโฟลเวอร์คือพัดลมดูดอากาศเข้าผ่านเครื่องชื่อว่าเดซิแคนซึ่งเครื่องเดซิแคนเป็นเครื่องลดความชื้นนะครับโดยเราใช้เมล็ดสารดูดความชื้นซิลิก้าเจลครับผมแล้วอากาศเนี่ยจะผ่านเข้าเครื่องฮีทซิงค์ลดอุณหภูมิของอากาศครับผมอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2คือเราใช้แรงทางบนแรงเหวี่ยงในศูนย์กลางปั่นเมล็ดข้าวครับให้น้ำออกต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีฮะถึงจะเสด็จน้ำประมาณ50นาทีครับต่อ 3-5 กิโลกรัมครับเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็เมล็ดข้าวที่ออกมาจะแห้งหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับยังไงล่ะฮะคุณผู้ชมจากข้าวเปลือกที่เปียกอยู่นะครับตอนนี้แห้งแล้วแสดงว่าเครื่องนี้เจ๋งจริงไหมฮะเจ๋งจริงครับผมเจ๋งในที่นี้ครับก็ไม่ทำให้คุณสมบัติของข้าวเสียไปครับโดยใช้แรงหนีบศูนย์กลางและอากาศแห้งยิ่งยวดครับผมคือในด้านการพัฒนาครับต่อไปเราอาจจะไม่ได้ใช้ข้าวเปลือกอาจจะใช้เป็นธัญพืชหรือเมล็ดพันธุ์แม่พันธุ์ที่สามารถที่เพิ่มมูลค่าที่มันมีราคาแพงๆครับโดยที่ทำให้มันไม่เสียคุณภาพของมันครับถ้าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับได้ออกมาช่วยชาวนาในการเพิ่มคุณภาพของข้าวให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องชาวนาต้องดีใจมากๆแน่เลยครับเอาละฮะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับไอ้ยะไว้โจอวดเจ๋งว้าว